สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับคิดถึงอาจารย์จังเลยอ่ะเนื่องในโอกาสที่เป็นเดือนของวันแม่เนาะตอนที่เราอัดรายการอยู่เนาะใช่เป็นช่วงเวลาบรรยากาศของวันแม่มากเลยก็อยากจะชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เรื่องของเกี่ยวกับความเป็นแม่มาด้วยฮูดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็มีบทความนึงที่สนใจมากคือบทความของคุณสุกรดานะครับด่านเชิดชูเกียรติเนี่ยเขียนเรื่องความเป็นแม่และการเมืองเรื่องเพศสภาพในสิงคโปร์ระหว่างปี1959ถึงทศวรรษ1980ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสร้างชาติเนาะเป็นรัฐชาติใหม่สิงคโปร์ที่แยกตัวเองมาออกมาจากมาเลเซียเนาะก็เลยทำให้คือการสร้างชาติเนี่ยมันก็มีเรื่องของชาตินิยมหนึ่งละมีเรื่องของแบบการจัดการประชากรภายในรัฐตัวเองเนี่ยให้ทำยังไงให้มันสอดรับได้ดีกับรัฐที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยซึ่งทั่วโลกเนี่ยมันก็จะไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องของประชากรแล้วมันก็จะไม่พ้นเรื่องของสภาวะความเป็นแม่เพศสภาพแม่ในรัฐนั้นๆเนี่ยในจีนก็เป็นในไทยก็ในสยามตอนนั้นเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลง2475ก็เป็นในหลายที่ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันคือบทความนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่สิงคโปร์เป็นหลักผมได้อ่านบทความแล้วนะครับเป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็พูดถึงอย่างที่ป้องว่านะครับว่าบทบาทของผู้หญิงเนี่ย เป็นยังไงช่วงสิงคโปร์สร้างชาตินะฮะ1960ถึง1980ซึ่งตอนนั้นน่ะพรรคกิจประชาเนี่ยเขาหาเสียงอ่ะนะฮะใช้คำภาษาไทยกิจประชาใช่ไหมคิดว่านะฮะพรรคกิจประชาถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเขาหาเสียงโดยการเชิดชูนโยบายความเสมอภาคของผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่เท่าเทียมกันหน้าที่การงานมีโอกาสทำงานมากขึ้นเนี่ยคือตอนที่เขาโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยฮะพรรคกิจประชาก็เชิดชูนโยบายนี้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงกับเพศชายแต่พอขึ้นไปทำหน้าที่จริงๆแล้วอะเราจะเห็นความขัดแย้งว่าเขาไม่ได้ทำได้อย่างที่เขาโฆษณาชวนเชื่อนะครับมันยังมีการแบ่งแยกเหยียดผู้หญิงเหมือนเป็นประชากรประชากรชั้น2อยู่ก็คือนโยบายที่เขาเชิดชูเนี่ยว่าเพื่อความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าพรรคกิจประชาเห็นความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมแต่เขาให้ความสำคัญของเศรษฐกิจมากกว่าเพราะตอนนั้นน่ะก็คือถ้าเราดูเรื่องของการสร้างชาติเขาไม่สามารถพึ่งพิงมาเลเซียได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสถาปนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเขาทำงานหนักในเรื่องนี้มากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชากรของสิงคโปร์เนี่ยจำนวนประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ถ้าเขาอยากให้มีผลผลิตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยเขาจำเป็นประชากรหญิงถูกต้องคือเขาต้องให้การศึกษากับประชากรหญิงมากขึ้นนะครับ อันนี้คือแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งหรือว่าหน้าไหว้หลังหลอของนโยบายที่เขาชูนะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ว่าโอ๊ยอยากสนับสนุนผู้หญิงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเลยเห็นว่าเอ้ยต้องทำให้แรงงานผู้หญิงในประเทศเนี่ยมีการศึกษาเป็นผู้ผลิตสามารถทำงานได้แต่มันก็สามารถยกสถานะทางเพศของผู้หญิงได้เหมือนกันหรือเปล่าคนคิดแบบนั้นในตอนแรกที่นโยบายนี้ออกมาแต่พอปฏิบัติจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำบางอย่างยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงทำงานเริ่มจากการศึกษาก่อนเลยนะฮะว่าได้เรียนจริงแต่ว่ามันจะมีบางสาขาที่ถูกจำกัดไว้ว่าผู้หญิงสมัครเรียนได้แค่นี้ยกตัวอย่างเช่นแพทย์เนี่ยถ้าแบ่งเป็น3ส่วน เขากำหนดว่าผู้หญิงเนี่ยนักเรียนที่จะสมัครเรียนแพทย์เนี่ยในสิงคโปร์ช่วงนั้นน่ะ1ใน3แค่นั้นนะครับปกป้องห้ามมากกว่านั้นเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะมันมีเรื่องของคือเขายังมีความคาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องรักษาบทบาทของความเป็นแม่แล้วเขาบอกว่าแพทย์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยพอถึงเวลา 4:30 เลิกงานก็เริ่มดูนาฬิกาและคือความทุ่มเทได้ไม่เท่าผู้ชายแล้วคือกำลังจะบอกว่าอันนี้มันคือความย้อนแย้งเพราะตอนนั้นสิงคโปร์ขาด
และเขาเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างอื่นแทนที่จะยอมให้ผู้หญิงเรียนแพทย์มากขึ้นเขาบอกว่าเรียนได้1ใน3ลีกวนยูก็ออกมาเหมือนกับว่ามีอยู่ครั้งนึงเขาออกมาเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นโยบายให้ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันเนี่ยมันมีงานบางอย่างที่ผู้หญิงทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นแพทย์กับวิศวกรเพราะงานเหล่านี้จะดึงผู้หญิงออกจากบทบาทของการเป็นภรรยาแล้วก็แม่ก็คือในขณะที่เขาโปรโมทให้ผู้หญิงมีเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาถอดผู้หญิงออกจากบทบาทความเป็นแม่และเมียกลายเป็นว่าผู้หญิงต้องทำทั้งสองอย่างคู่ขนานไปด้วยกันคือโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะกำหนดว่าถ้าผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ต้องไปเป็นแม่และเมียเท่านั้นอยู่ในบ้านแล้วก็จะไม่ไปทำงานนอกบ้านแต่ว่าอันนี้คือผู้หญิงสามารถทำผู้หญิงอาจใช่เขาไม่สามารถต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านด้วยซึ่งมันก็เป็นสร้างภาระหนักให้กับผู้หญิงมากขึ้นกว่าเดิมป่ะใช่ครับซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับแม่เหมียวซึ่งในลงไปลูกลงไปลูกซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้นะครับก็มีการแบบว่านำบทสัมภาษณ์ของผู้หญิงสิงคโปร์ที่ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายนี้เลยคือกลายเป็นว่าเราเห็นความขัดแย้งของนโยบายกับความเห็นของผู้หญิงสิงคโปร์เพราะว่ามันมีผู้หญิงที่เห็นว่าตัวเองไม่ได้อยากจะออกไปทำงานนอกบ้านนะครับคือเขาอยากอยู่แค่ในบ้านทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์เพียงแต่ว่าตอนนี้คือรัฐผลักดันให้เขาออกไปแล้วก็คือมันกลายเป็นว่าเขาต้องทำงานหนักขึ้นเป็น2เท่าคือทั้งในพื้นที่สาธารณะก็คือจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพพอกลับมาบ้านก็จะต้องเพอร์ฟอร์มรับบทบาทเป็นแม่และภรรยาใช่ครับผมคือแต่มันเป็นลักษณะของแบบรัฐสมัยใหม่มันก็เป็นอย่างนั้นในกิจที่ป้องพูดไปคืออย่างหลังปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเนี่ยผู้หญิงก็จะถูกภาระแบบในการเอาอ้างของชาตินิยมเนี่ยไปใส่ความเป็นแม่เป็นเมียแล้วก็ทำงานผลิตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเลี้ยงลูกด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับแล้วอันนี้เนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยเขากำหนดไหมว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่แล้วต้องมีจำนวนประชากร ลูกกี่คนในการผลิตอ่ะคือจริงๆแล้วมันมีนโยบายที่เขาออกมานะครับว่าเขาพยายามให้ผู้หญิงก็คือเขาบอกว่า the right woman เพราะว่าเขาคิดว่าอันนี้คืออย่างที่พวกเราคุยกันก่อนเนี่ยฮะว่าจำนวนประชากรเขาลดลงสิงคโปร์จำนวนประชากรเขาลดลงเพราะฉะนั้นเขายังผูกยึดโยงผู้หญิงไว้กับหน้าที่ของการเป็นแม่เพราะเขาต้องการเพิ่มจำนวนแรงงานประชากรในประเทศแต่รัฐไม่ได้มองว่าผู้หญิงทุกคนสามารถเป็นแม่ที่ดีได้เขามองหา the right women ก็คือผู้หญิงที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมันมีนโยบายที่บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งให้มีลูก2คนทีนี้ถ้าผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาพอมีลูก2คนปุ๊บรัฐจะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐสร้างแรงจูงใจว่าทำหมันเถอะอย่ามีลูกอีกต่อไปเลยเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาคุณเป็นแม่ที่ไม่ดีได้แล้วมันเป็นนโยบายที่คนมีความรู้สึกไม่พึงพอใจอย่างมากแล้วมีอยู่แค่ประมาณ1ปีนะครับจากบทความนะครับเพราะว่าเขาจะมองว่าผู้หญิงที่เขามองว่าเป็นไอเดียลที่เป็นอุดมคติสำหรับแม่เนี่ยคือผู้หญิงจีนเชื้อชาติอื่นเนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมเหมือนกันที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้หญิงเหล่านี้พอมีลูกปุ๊บเขาจะได้เงินมากจากรัฐมากขึ้นแล้วก็ลูกเขาลูกของผู้หญิงที่มีการศึกษาเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนเรียนอะไรได้ก่อนลูกของผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาสร้างความไม่พอใจให้กับสังคมมากแต่แรกนี่ไงครับไม่มีความเสมอภาคอันนี้คือมันเป็น gender politics ที่แท้จริงในยุคนั้นนะครับผมโกรธแทนอ่ะเอาพักก่อนไหมจ๊ะพักก่อนนะฮะกลับมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับว่าค
ความเป็นแม่ในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็รัฐาได้จัดการเรื่องของ motherhood ในสิงคโปร์ยังไงบ้างในระหว่างสร้างชาติใหม่นะครับผมกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของคุณแม่ในเดือนของเดือนวันแม่แห่งชาตินะครับจะเห็นได้ว่าในสิงคโปร์เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยที่จะดูเหมือนว่าเพื่อให้คนได้ยกระดับสถานะทางสังคมมากขึ้นอย่างเช่นความเท่าเทียมทางเพศให้ผู้หญิงมีบทบาทตัวตนเนี่ยก็มีเรื่องของเศรษฐกิจแห่งชาติอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกับเรื่องของการยอมรับเซ็กเวิร์กเกอร์แล้วก็ LGBT ในสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่ามีเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลังด้วยอย่างเช่นเรื่องของนโยบายพิงค์ดอลลาร์เนี่ยก็เกิดมาจากว่ารัฐเนี่ยไม่ได้เห็นความสำคัญของสิทธิของ LGBT หรอกแต่ว่าเขาเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้เนี่ยมีอำนาจในการจับจ่ายสูงเท่านั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อเรื่องของแม่กันดีกว่าครับเมื่อกี้เนี่ยขอสรุปเพิ่มอีกนิดนึงการที่เขาชักสร้างแรงจูงใจให้ผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้นเนี่ยมันเป็น2เด้งสำหรับรัฐสิงคโปร์เด้งแรกเนี่ยก็คือเขาได้แรงงานที่มีความสามารถมากขึ้นเพราะว่าจำนวนผู้หญิงมากกว่าเขาได้แรงงานตรงนี้คือไม่ใช่ว่าให้ผู้ชายทำงานอย่างเดียวผู้หญิงทำด้วยอันนี้คือช่วยเรื่องเศรษฐกิจเด้งที่สองก็คือช่วยสร้างแม่ที่เขาคิดว่าในอุดมคติว่าจะสามารถทำให้ประชากรเขาเติบโตขึ้นมามีประสิทธิภาพได้แต่ทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ว่าเรื่องของแรงงานผู้หญิงว่าตกลงแล้วจริงๆเนี่ยมันมีความเท่าเทียมเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ผู้หญิงเนี่ยไปร่ำเรียนมาสูงแล้วเนี่ยก็ยังปรากฏว่าเมื่อกี้นี้ผมพูดเรื่องว่าผู้หญิงถูกจำกัดให้ทำงานที่รัฐเห็นว่าจะไม่ดึงเวลาไปจากบทบาทของแม่และเมียแสดงว่ากำหนดอาชีพไว้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำอะไรเขา มีอยู่ในความคิดไว้เรียบร้อยแล้วฮะว่าสิ่งที่ผู้หญิงจะทำเนี่ยคือมีอะไรบ้างก็คือเขาบอกแค่ว่ายกเว้นแพทย์วิศวกรอันอื่นนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับเรื่องของค่าตอบแทนก็เป็นอีกประเด็นนึงครับปกป้องถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเข้าไปทำงานในสมัครงานได้เหมือนผู้ชายแต่ว่าอันนี้คือเป็นการศึกษาที่ดูแค่จำนวนของคนที่เข้าไปทำงานถ้าเจาะลึกลงไปอีกจะเห็นว่าผู้หญิงที่เข้าไปทำงานในพื้นที่สาธารณะเนี่ยได้ค่าตอบแทนไม่เท่าผู้ชายนะฮะน้อยกว่ามากเลยนะครับมันมีอะไรอ่ะคือเรื่องของความสามารถในของแรงงานฮะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สิงคโปร์โฟกัสว่าผลิตได้เยอะครับคือผลิตเยอะเนี่ยเขาไม่ได้ว่าต้องการแรงงานที่มีฝีมืออะไรมากเน้นจำนวนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเข้าไปตรงนั้นได้ทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่โหมดของการผลิตของสิงคโปร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ต้องการโฟกัสผลผลิตจำนวนมหาศาลแต่เขาไปโฟกัสที่คุณภาพของผลผลิตพวกนี้เพื่อส่งออกนั่นนี่นู่นทราบไหมครับว่าใครที่ถูกไล่ออกจากงานก่อนผู้หญิงเหรอผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยฝีมือในการผลิตแรงงานสกิลส์เนี่ยมีไม่เท่าผู้ชายจริงๆใช่ไหมอันนี้คือจริงๆอันนี้คือที่เขาบอกนะฮะว่าคือจริงๆแล้วเขาเทรนให้ผู้หญิงต้องใช้คำว่า good enoughแค่ดีพอที่จะทำแต่ว่าไม่ได้รับการพัฒนาฝึกฝนให้ดีเพราะฉะนั้นพอสิงคโปร์ขยับไปโฟกัสที่การผลิตที่ต้องการฝีมือเนียบๆเนี่ยผู้หญิงพวกนี้หลุดออกจากวงโคจรหมดเลยแต่พวกเธอก็ได้รับการศึกษาให้สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่หรอ คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอผู้หญิงได้รับการศึกษาขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มไม่พึงพอใจเขาเริ่มเมื่อกี้ที่ป้องถามว่าแล้วเขาทนได้เหรอเขาไม่เห็นความหน้าไหว้หลังหลอกของนโยบายนี้เหรอเขาเห็นครับเขาถึงได้แบบว่ามีวิวัฒนาการของการตระหนักรู้ว่าพอแบบว่าเห็นว่าอันเนี้ยว่าเฮ้ยพูดอย่างนึงแต่ปฏิบัติอย่างนึงรับเราทำงานจริงแต่กดเงินเดือนฝึกสกิลให้เราจริงแต่ฝึกแค่ที่มันไม่ได้ว่าเป็นขั้นแอดวานซ์เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยมีนักสตรีนิยมในสิงคโปร์ออกมาจับตาดูว่าเฮ้ยตกลงนโยบายนี้มันยังไงนะฮะแล้วลีกวนยูก็ออกมาให้สัมภาษณ์เองหลังจากที่แบบว่าพอได้รับเลือกตั้งเข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศว่า
โอ้ยที่พูดไปเมื่อปี1959ที่หาเสียงพักเนี่ยฮะกิจประชาเสียงอะเรายังเนอีฟต่อโลกเรายังแบบว่ามองไม่ขาดนั่นนี่นู่นคือกลับคำพูดตัวเองหน้าตาเฉยเลยครับปกป้องแล้วสร้างความไม่พอใจให้กับผู้หญิงกลุ่มนี้มากก็คือบริบทของสังคมซึ่งพอหลังปี2000เนี่ยมันมีการออกมาเรียกร้องมากขึ้นเพราะว่าอันนี้คือเปเปอร์ชิ้นนี้นะฮะงานศึกษาชิ้นนี้พูดถึงปี1960ถึง1980ที่บทบาทของผู้หญิงเนี่ยคือเขาพูดถึงความเสมอภาคโดยยึดของบทบาทของผู้หญิงแต่พอหลังปี2000เนี่ยผู้แต่งก็พูดไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยการศึกษามันเปลี่ยนไปนะเขาดูเรื่องเพศสภาพของผู้หญิงมากขึ้นมองกำลังจะถามอาจารย์เนี่ยคือเรื่องเฟมินิสต์เนี่ยอย่างเช่นคือรัฐสิงคโปร์เองเนี่ยก็พยายามจะผลักดันให้ผู้หญิงมีการศึกษาสูงมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามจะผลักดันให้เขามีบทบาทแม่มากขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้หญิงที่มีการศึกษามากขึ้นเรื่อยเนี่ยเขาก็เริ่มมีอำนาจในการตัดสินของตัวเองมีเรื่องแบบการเลือกที่จะดำรงชีวิตเองว่าจะไม่เป็นแม่ก็ได้เพราะถ้าผู้หญิงไม่มีการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องมีผัวเพราะว่าถ้ามีผัวแล้วจะได้มีคนคอยช่วยเหลือเป็น breadwinner เพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อผลักดันให้ผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชายแต่เมื่อผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงให้ผู้หญิงอยากไปเป็นแม่คนเพราะว่าคนยิ่งผู้หญิงที่ยิ่งมีการศึกษาสูงยิ่งไม่ต้องการเป็นแม่คนเพราะเขามีอำนาจมากขึ้นนี่ไงครับเขายึดโยงอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ bio politics นะฮะคือการสร้างเขาเรียกว่าอะไรล่ะการเปรียบเปรยการใช้คำอุปมาอุปไมย metaphor ว่าผู้หญิงคือแม่ของแผ่นดินพอการที่แบบว่ายึดโยงว่าแบบว่าผู้หญิงมีหน้าที่เป็นแม่มีหน้าที่ผลิตประชากรอำนาจหรือเหนือเรือนร่างของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้หญิงอีกต่อไปครับปกป้องทั้งเปเปอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐเข้ามาวุ่นวายมีอำนาจเหนือเรือนร่างของผู้หญิงมีอำนาจตัดสินใจยุให้ทำนั่นทำนี่โดยที่เราไม่ได้เห็นการปฏิบัติแบบนี้ต่อผู้ชายเลยคือการสร้างค่านิยมว่าผู้หญิงเนี่ยคือแม่ของแผ่นดินทำให้ผู้หญิงรู้สึกภูมิใจว่าฉันเนี่ยก็คือผลิตประชากรที่มีคุณภาพออกมาเนี่ยในอีกทางหนึ่งเนี่ยมันเป็นการสร้างวาทกรรมที่อนุญาตให้รัฐเข้ามายุ่งวุ่นวายยุ่งยากในตัวร่างกายในตัวร่างกายของผู้หญิงไม่ว่าจะเรื่องการทำแท้งมีลูกกี่คนเนี่ยเราจะเห็นว่านโยบายเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดครับผมอ๋อคือแล้วเฟมินิสมันจะมีแบบสิงคโปรเรียนเฟมินิซึมอะไรอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมแล้วครับเขาเคลื่อนไหวยังไงอ่ะกับสภาวะแบบนี้มันต้องอึดอัดมากๆอ่ะเขาก็จับตาดูฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการคือเป็นคอนเซิร์นใหญ่สำคัญของยุค1960ถึง1980คือเขาไม่เห็นด้วยเขาออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับอันนี้คือเรามองว่ามันเป็นไดเลมม่าความคิดว่าเอ๊จะยังไงดีเพราะว่าเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่สำคัญทำให้แบบว่าการเรียกร้องเนี่ยมันวัวพันหลักอยู่อันนี้ที่เราคิดนะครับมันต้องเข้าใจได้ตรงที่รัฐชาติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยยอมระดับหนึ่งที่จะเป็นชาตินิยมเพื่อปฏิบัติตามอำนาจของนโยบายของรัฐในเวลานั้นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าต่อให้เป็นรัฐสมัยใหม่แล้วแต่เขาพยายามจะใช้รูปแบบของความระบบคงจื้อแบบเดิมอยู่ในการที่จะรันเรื่องของประชากรต้องทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงบ้างภายใต้อำนาจรัฐซึ่งรัฐก็เท่ากับว่ารัฐสมัยใหม่ก็แยกไม่ออกไปจากคงจื้อแบบดั้งเดิมอยู่หรือเปล่าเขายังคือความคิดคงจื้อที่ป้องบอกเนี่ยมันฝังลากลึกเลยในบทความนี้เขาก็อธิบายเช่นนั้นต่อน่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในช่วงของวันแม่เนี่ยวันเดือนแห่งการความอบอุ่นความรักของแม่เนี่ยความจริงแล้วมันมีเบื้องหลังทางการเมืองแล้วก็ความไม่เสมอภาพบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็คอยมานิปูเลตเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงอยู่นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ภาวินมากๆเลยเอาบทความสนุกมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มาอธิบายให้ฟังด้วยครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ